่ะไม่ใช่น้อยก็สิเฮ็ดปลาหมึกแห้งกินเองนะคะก็ซื้อปลาหมึกแช่แข็งมาเนาะค่ะนี่น้อยกําลังมาแกะใส่มันออกนะคะเฮาก็ดึงหนวดมันออกนะคะเพราะว่ามีน้อยสิบ่เฮ็ดใส่หนวดนะคะเอาหนวดออกซะค่ะหนวดมีน้อยสิเอาไว้จะเฮ็ดยำเฮ็ดเป็นเมนูอื่นเนาะค่ะจากนั้นมีน้อยก็สิดึงมันจะมีเส้นข้างหลังมันนะคะเฮาดึงออกนะคะแต่ว่าที่เป็นเครื่องในข้างในมีน้อยบ่ออกนะคะเวลาเฮาทอดมันสิแซ่บเนาะค่ะเป็นปลาหมึกแข็งนะคะนี่ค่ะดึงอีกทีนึงนะคะเห็นบ่คะดึงออกมาแล้วตรงนี้มันจะเป็นตัวแข็งๆได้มีหน่อยดึงให้เบิ่งนะคะเห็นบ่คะดึงออกมาสิจังซี่นะคะอันนี้เฮาดึงทิ้งนะคะเดี๋ยวเฮาสิมาล้างทําความสะอาดข้างในอีกทีนึงนะคะก่อนสิมาเกลือนะคะเฮ็ดให้เบิ่งเป็นตัวอย่างก่อนนะคะดึงนะคะดึงนี่ค่ะแล้วมันสิเป็นข้างๆมันนะคะเนี่ยตรงกลางจังซี่นะคะจับไปมันสิเจอรถค่ะเอามือล่วงเข้าไปก็สิเจอนะคะบางตัวก็จะล่วงง่ายบางตัวก็จะจังนี่ค่ะเห็นบ่ตัวนี้มันแข็งนะคะต้องเอาออกนะคะนี่น่ะสิเฮ็ดเป็นหมึกแดดเดียวเม็ดหมึกแห้งนะคะกับหมึกแดดเดียวเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันต่อจ้าจังนั้นแม่ยายน้อยก็จะพาเฮ็ดพาปลาหมึกนะคะเพราะแม่เฮ็ดปลาหมึกแห้งกินเองเนาะค่ะพาตรงนี้มันนะคะค่ะกีดตรงนี้ตรงกลางมันนะคะพาตรงกลางเพราะเฮาจะเอาใส่เอาหยังมันออกนะคะเห็นบ่คะพาให้ขาดออกจากกันเนาะค่ะจากตรงกลางตรงนี้เฮาบ่เอานะคะเพราะว่ามันเป็นใส่เป็นขี้มันเนาะค่ะเฮาก็จะล้างออกให้หมดนะคะตรงนี้มันจะเฮ็ดแห้งไว้จะกินตอนล้างผ่าตัดนะคะนี่ค่ะก็จะขาวสะอาดจังซี่นะคะพี่น้องเห็นบ่นี่ค่ะเดี๋ยวเฮาจังสิมาหมักเกลือแล้วไปตากแห้งนะคะเฮ็ดไปเบิ่งตัวนึงเนาะค่ะโอ้มันมีไข่แม่ยายหน่อยสิบ่พานะคะถ้าโตๆมีไข่แม่ยายหน่อยสิสิเฮ็ดทั้งโตนะคะจะมักเป็นโตเลยนะคะเดี๋ยวจะแยกออกให้เบิ่งนะคะเพราะว่ามีไข่แม่หน่อยเสียดายเนาะค่ะกินกับข้าวเหนียวเนาะค่ะทอดหอนๆนี่ค่ะพานะคะจ้ะออกจากกันนะคะล่วงตรงนี้ทิ้งนะคะเพราะตรงนี้เอาไว้บ่แซ่บหรอกค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์นะคะอีกอย่างนึงมันจะให้ปลาหมึกเขาบ่งามเวลาเฮาแห้งแล้วนะคะเห็นบ่คะสวยบ่คะเดี๋ยวเฮาก็สิไปตากเพราะว่าหนวดมันมีหน่อยเก็บไปเฮ็ดเป็นเมนูอื่นนะคะเฮาสิเอาแต่โตมันเนาะค่ะเมื่อกี้แม่ได้พาไปแล้วมันมีตรงนี้มันนะคะจะตากเป็นโตจังซี่มันสิแซ่บเนาะค่ะแม่น้อยได้เก็บไว้นะคะแม่น้อยสิหาแต่โตนี่จังโตจังซี่โตมีไข่นะคะมีไข่อยู่ข้างในจังซี่แม่น้อยก็บ่พานะคะโตก็สิเฮ็ดเป็นปลาหมึกแข็งไข่นะคะเสียดายนะคะกินกับข้าวเหนียวเนาะค่ะแม่ได้เบิ่งอีกตัวนึงนะคะพากลางนะคะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งตอนมัดแล้วก็ตอนเอาใส่ตะแกรงตากเนาะค่ะเฮ็ดกินเองเฮาก็ปลอดภัยนะคะพี่น้องการตากปลาหมึกน่ะมันบ่ได้เฮ็ดยากนะคะมันก็คือตากปลาแห้งนี่แหละค่ะเห็นบ่คะสะอาดสะอ้านค่ะเห็นบ่คะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตอนมักกับตอนเอาใส่ตะแกรงตากนะคะปลาหมึกเฮาก็เฮ็ดทําความสะอาดมาแล้วเนาะค่ะสิมี2แบบนะคะแบบพากับแบบบ่พาแบบบ่พาก็คือตัวมันมีบ่แม่นไข่ดอกค่ะแม่น้อยเบิ่งแล้วบ่แม่นไข่แต่ว่าเป็นคล้ายๆมันอีหยังสักอย่างนะคะแม่น้อยเสียดายนะคะนี่พาพี่น้องเบิ่งนะคะว่าเป็นข้างในแบบนี้ถ้าเฮ็ดทั้งตัวแม่น้อยก็สิบ่พานะถ้ามันมีแบบนี้แม่น้อยสิเก็บไว้เนาะค่ะจะตากให้มันตัวจะเป็นโตจังซี่ตากแค่2มื้อเนาะค่ะแล้วมาทอดกินกับข้าวเหนียวหอนๆนะคะแต่ตัวนี้แม่น้อยสิตากให้มันแห้งไปเลยนะคะให้กลายเป็นปลาหมึกแข็งนะคะไว้กินก็บ่มีหยังหลายค่ะหลังจากทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะถ้าสิพาแล้วถามว่าพาแล้วถ้าผ้าแล้วเนี่ยเอาไปตากเลยในบ่อได้ค่ะแต่ว่ามันจะบ่แซ่บเนาะค่ะมันจะบ่มีรสชาติหยังนะคะความเค็มความหยังสิบ่มีนะคะมีอะไรก็จะใส่เป็นเกลือกับน้ำตาลนะคะแต่ว่าเกลือนี่ใส่หลายกว่าไม่น้อยบ่มักกินแบบเค็มปะแลมพอรสนั้นมันเค็มหลายกับบ่แซ่บเนาะค่ะน้อยก็สิใส่น้ำตาลนะคะบ่แม่นผงชูรสนะคะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงตัดรสนะคะแต่บ่ให้ออกหวานนะคะเอาพอแบบกลมกล่อมเนาะค่ะแล้วก็ใส่เกลือเดี๋ยวแม่ยายน้อยจะเซาลองเบิ่งก่อนนะคะวันพอดีบ่เขาจะหมักเกลือนี่ไว้ประมาณจักแล้วแต่ความเค็มของเกลือเนาะค่ะเดี๋ยวแม่หน่อยแม่ยายว่าเอาไว้สักประมาณจัก
30นาทีนะคะเพื่อที่30นาทีหรือชั่วโมงนึงนะคะเพื่อที่จะให้เกลือซึมเข้าไปในตัวปลาหมึกนะคะเวลาเฮาไปตากแล้วนี่มันจะพอดีแล้วค่ะนี่เราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะบ่พอนะคะเข้มไว้แต่บ่เห็นเข้มแห้งนะคะเข้มแห้งหลายกับบ่แซ่บนะคะอันนี้ก็ต้องกะเอานะคะว่าจำนวนของพี่น้องเฮ็ดเนี่ยหน่อยหรือหลายนะคะมีหน่อยเฮ็ดกับเขาบ่เคยมาบอกว่าหมูโลนึงใส่นั้นเท่าใดเท่าใดเพราะมันบ่เหมือนกันนะคะเคยบอกหลายเทื่อแล้วว่าหมูเหมือนกันแต่ว่าต่างพื้นที่ต่างอุณหภูมิมันก็คนละรสชาติแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะเขาก็จะซาวทิ้งไว้นะคะไม่ใช่สกีไว้สักประมาณชั่วโมงนึงนะคะแล้วจะสิเอามาตากนะคะมื้อนี้ได้มายังมันคืนเนาะค่ะก็เลยเฮ็ดทั้งกลางคืนแล้วก็สิเอาใส่ตะแกรงไว้มื้ออื่นก็พึ่งล่มไปแล้วมื้ออื่นแดดออกก็เอาใส่แดดไว้เนาะค่ะเดี๋ยวก็สิให้เบิ่งว่าเฮ็ดเสร็จแล้วเป็นจังได๋นะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตอนเลี้ยงใส่ตะแกรงนะคะก็คือหน้าตาของปลาหมึกเนาะค่ะมีหน่อยเฮ็ดแบบแพะแบบพากับแบบบ่พานะคะเฮ็ดมี2อย่างเนาะค่ะแต่ว่าแบบพามีหน่อยสิตากให้แห้งไปเลยนะคะเฮ็ดเป็นหมึกแห้งเก็บนะคะแต่ว่าแบบบ่ทันได้พานี่มีหน่อยสิเฮ็ดเป็นตากจัก2แดดนะคะให้มันแห้งจักหน่อยเนาะค่ะแล้วสิทอดกินกับข้าวเหนียวนะคะเห็นบ่คะเดี๋ยวสิมาเบิ่งตอนที่ว่ามันตากแห้งแนวสีสันสิออกมาลักษณะใดเนาะค่ะเห็นบ่คะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนแห้งนะคะหน้าตาของปลาหมึกแห้งก็ไม่ใช่น้อยเนาะค่ะเฮ็ดไว้พอดีไม่ได้เฮ็ดมาเฮ็ดตอนกลางคืนนะคะแล้วตากบัดนี้เมื่อวานบ่มีแดดนะคะปลาหมึกก็เลยอยากงอๆงิกๆนะคะแต่ก็บ่เป็นหยังหรอกค่ะเพราะว่าเฮ็ดกินเองเนาะค่ะก็แห้งไก่จะได้ที่แล้วนะคะมื้อนี้ก็สิเก็บแล้วนะคะส่วนปลาหมึกแห้งเป็นโตไม่ใช่น้อยก็เริ่มจะได้ที่แล้วเนาะค่ะอันที่เห็นเป็นลูกกลมๆอยู่ตรงในตัวปลาหมึกมันเป็นโลกหรือว่ามันเป็นหยังนะคะไม่ใช่น้อยบ่มีที่ตากเนาะค่ะไม่น้อยก็เลยใส่เอาก้นมา1ก้นมาซึ่งนะคะก็เอิ้นหยังสั่นของซึ่งนะคะมันเป็นกลมๆเห็นบ่คะมันก็สิเลยเป็นมันก็เลยสิเป็นห้อยกลมๆจังซี่เนาะค่ะวันนี้พอมันแห้งแล้วมันก็เริ่มลดปริมาณลงเนาะค่ะมันก็ย่นสถานที่เขาไม่หน่อยก็เลยใหญ่ค่ะมาใส่น้ำกันนะคะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับปลาหมึกแห้งนะคะเห็นไหมคะเอาไปทอดกินกับข้าวเหนียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็อีกนึงในการทำนะคะด้วยรักจากใจจ้า